นอข่าวโดยสำนักข่าว IN18นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติด7วันอันตรายรองโฆษกอัยการนะคะเปิดเผยว่าศาลแพ่งสั่งยึดทรัพย์กลุ่มปาติ๊กสัทธาธรรมค่ะเครือข่ายวิคตอเรียเสียกำพลกว่า467ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายฟอกเงินค่ะนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้มีคำสั่งในคดีพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ2ฟอกเงินได้ยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินของเครือข่ายสถานบริการอาบอบนวดวิคตอเรียซีเครตย่านพระราม9ตกเป็นของแผ่นดินโดยคดีนี้อัยการรับสำนวนมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้ยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินของนายสัทธาธรรมแจ้งฉายผู้จัดการสถานบริการอาบอบนวดจำเลยคดีอาญาร่วมกันค้ามนุษย์และค้าประเวณีกับพวกจำนวนทุนทรัพย์กว่า467ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542ค่ะโดยเมื่ออัยการสำนักงานคดีพิเศษ2ยื่นคำร้องเป็นคดีต่อศาลแพ่งต่อมานายกำพลวิระเทพสุพรเจ้าของบริการสถานบริการอาบอบนวดวิคตอเรียกับพวกรวม15คนที่มีชื่อในทรัพย์สินนั้นก็ได้ยื่นคำร้องคัดค้านการขอให้ยึดทรัพย์ดังกล่าวด้วยซึ่งศาลแพ่งก็ได้พิจารณาคำร้องของอัยการและคำคัดค้านของเครือข่ายวิคตอเรียที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนำเสนอพยานหลักฐานต่อสู้กันเต็มที่แล้วจึงได้มีคำสั่งว่าให้ทรัพย์สินตามที่อัยการยื่นคำร้องดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินยกเว้นทรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินจำกัดมหาชนกับบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจำกัดมหาชนค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเกิดอุบัติเหตุรถตู้พุ่งปีนเกาะกลางถนนค่ะชนประสานงากับรถปิกอัพยับเยินเจ็บระนาวในขณะที่นายกเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวนั่งโดยสารมาด้วยเสียชีวิตค่ะอุบัติเหตุหมู่รายแรกค่ะรับ7วันอันตรายของจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่เกิดขึ้นโดยรถตู้หมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่3206เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นรถของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวมีนายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั่งโดยสารมาด้วยเสียหลักพุ่งข้ามเกาะถนนชนประสานงารถปิกอัพแคปยี่ห้อนิสสันพลิกคว่ำกลางถนนค่ะซึ่งจุดเกิดเหตุบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21กิโลเมตรที่228บวก100ด้านซ้ายของเส้นทางค่ะมุ่งหน้าไปทางอำเภอหล่มสักตำบลนางง่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม8คนเป็นชาย4คนและหญิง4คนโดยหนึ่งในนี้มีนายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยวรวมอยู่ด้วยต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลเมืองเพชรบูรณ์และอาสากู้ภัยร่วมกตัญญูได้รับแจ้งจึงรีบรุดไปให้การช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการตรวจสอบกล้องติดรถยนต์คันที่วิ่งตามรถตู้ในเบื้องต้นค่ะทราบว่ารถตู้โดยสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวเดินทางไปที่อำเภอศรีเทพแต่มาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งวิ่งในช่องเลนซ้ายจู่ๆรถตู้ก็ค่อยๆขับเบียดขึ้นมาในช่องเลนขวาและปาดหน้ารถเก๋งคันที่มีกล้องจากนั้นรถตู้ค่ะก็ได้เสียหลักพุ่งปีนเกาะกลางถนนข้ามไปก็เป็นเหตุให้มีการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน8คนก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนางสายนภาภูอินย้อยนายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยวเสียชีวิตด้วยค่ะเนื่องจากว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวขณะที่รวบแล้วนะคะนักโทษแหกเรือนจำจังหวัดสงขลาผู้ต้องหาค่ะเปิดเผยว่าคิดถึงลูกคิดถึงพ่อจึงอยากกลับมาหาที่บ้านค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำโดยพันตำรวจโทอรุณอ่องแก้วรองผู้กำกับการปราบปรามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมตัวนาย
จนกรณิหิมะประสิทธิ์ผู้ต้องขังชายที่หลบหนีได้แล้วค่ะโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งตำบลม่วงงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาซึ่งจากการสืบทราบค่ะนายดนกรณิหลบหนีมาแอบซ่อนอยู่ซึ่งจากการสอบสวนนะคะผู้ต้องหาได้อาศัยช่วงจังหวะที่นำตัวมาสอบประวัติพบฝ้าเพดานด้านบนมีแสงสว่างอยู่ใกล้ๆจึงเดินผ่านเข้าไปตามแสงนั้นจนมาโผล่ด้านนอกรั้วเรือนจำและเดินไปขโมยเสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บริเวณบ้านพักหลังจากนั้นค่ะข้ามรั้วด้านนอกเรือนจำไปขึ้นรถโดยสารสาธารณะไปหาพักพวกในตัวเมืองสงขลาก่อนที่จะหลบหนีไปยังตำบลม่วงงามเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดค่ะซึ่งจากการสอบถามผู้ต้องขังนะคะนายดนกรนี่บอกว่าคิดถึงลูกคิดถึงพ่อจึงอยากกลับมาหาพ่อจึงได้หลบหนีออกมาและเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นค่ะจบการเสนอข่าว 18:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN